ยำส้มโอในกลีบโบชมพูนะคะของบ้านมาดามเป็นเมนูที่หลายคนชอบมาลองรับประทานนะคะยำส้มโอในกลีบโบชมพูนะคะเป็นซิกเนเจอร์ดิชของบ้านมาดามค่ะเป็นยำส้มโอที่ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์ลองชิมค่ะแล้วทานยังไงวิธีการทานได้ทั้งคำเลยนะแล้วเราก็จะได้กลิ่นบัวเนี่ยหอมแบบอโรมากลิ่นบัวขึ้นมาเลยลองชิมมีมะพร้าวคั่วมีใบมะกรูดแล้วก็จะมีตะไคร้ซอยส้มโอพันธุ์ดีเป็นน้ำยำของเราลองชิมนะคะวันนี้นะครับมาที่ร้านมาดามไทยแอนด์เรสทอรองนะครับก็เป็นร้านอาหารที่ได้ขึ้นชื่อได้รับการันตีจากหอการค้าจังหวัดลพบุรีนะครับว่าเป็นสุดยอดเรื่องราวของอาหารและการบริการที่ยอดเยี่ยมของจังหวัดลพบุรีที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในช่วงของซีซั่นการท่องเที่ยวนี้สังเกตง่ายๆนะครับที่ร้านอาหารมาดามไทยแอนด์เรสทอรองนะครับอยู่เห็นชัดๆเลยคือเขาโดแห่งเขาจีนแลใครไม่รู้จักนะครับในลพบุรีผมว่าเชยมากๆเลยที่นี่ก็เป็นดินแดนแห่งทุ่งทานตะวันนะครับตอนนี้กำลังบานสะพรั่งและจะบานกันจนไปถึงนู่นเลยครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ต้อนรับในงานช่วงของการนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทีเดียวมาที่ทุ่งทานตะวันแล้วมาทานอาหารอร่อยๆที่มาดามไทยแอนด์เรสทอรองนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างเป็นซิกเนเจอร์ที่น่าสนใจที่มาดามได้แนะนำไปแล้วนะครับเป็นอาหารเมนูไทยเรียกน้ำย่อยมากๆทีเดียวนั่นก็คือยำส้มโอในกลีบบัวโอ้โหและบัวนี่เป็นบัวหลวงธรรมชาตินะครับปลอดสารพิษและเขาบอกว่าเมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนหลายคนที่มาที่นี่ต้องสั่งเป็นออเดอร์เบื้องต้นเรียกน้ำย่อยผมจะได้มีโอกาสได้ชิมก่อนเลยนะครับมาถึงแล้วต้องสัมผัสนะฮะหอมมากๆเขาบอกเป็นน้ำเรียกว่าน้ำปรุงรสที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านทีเดียวนะครับแล้วส้มโอคัดพิเศษนะอยู่ในกลีบบัวด้วยนะครับเคี้ยวทั้งกลีบบัวเลยส้มโอแตกหวานอมเปรี้ยวนิดๆ น้ำจิ้มหวานหอมเป็นอารมณ์ที่หลายคนยังไม่เคยสัมผัสสุดยอดครับนี่คืออาหารไทยชนิดหนึ่งที่หาทานได้ยากแต่ที่นี่คือออเดอร์เรียกน้ำย่อยมาดามไทยแอนด์เรสทอรองเขาจีนแลหรือเขาดกนั่นเองครับ